สำนักข่าวรอยเตอร์สได้รายงานว่าบริษัท Toyota Motor Corporation กำลังวางแผนที่จะเปิดตัวรถไฟฟ้าพลังงาน EV ทั้งหมดให้ได้10รุ่นภายใน3ปีข้างหน้าประมาณปี2569นะครับท่ามกลางคำถามที่ว่ามาช้าเกินไปหรือเปล่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ Toyota มัวแต่โฟกัสอยู่กับตลาดรถยนต์ไฮบริดท่ามกลางการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าพลังงาน EV ที่เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกครับคุณฮิโรกินาคาจิมะท่านประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Toyota ได้กล่าวในงานแถลงข่าวนะครับว่าตั้งเป้าผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ให้ได้ปีละ 1,500,000 คันภายในปี2569ครับนอกจากนี้ทาง Toyota ยังจะจัดตั้งหน่วยงานใหม่โดยเฉพาะมุ่งเน้นไปที่ EV แบตเตอรี่ครับเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่มากขึ้นนะครับว่ากำลังจะสูญเสียสัดส่วนการตลาดให้กับ Tesla และคู่แข่งรายอื่นๆทั่วโลกครับนักลงทุนมากมายนะครับได้ถกเถียงกันมานานแล้วครับว่า Toyota นั้นยังไม่เร็วพอในการพัฒนารถยนต์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับแต่กลับไปนิยมตลาดรถยนต์ไฮบริดอย่างเช่น Prius รุ่นบุกเบิกแทนซึ่ง Toyota ก็แถลงกลับมานะครับว่าเป็นตัวเลือกที่ผสมกันครับเช่นเครื่องยนต์เบนซินไฟฟ้าดูจะเหมาะสมมากกว่าสำหรับฐานลูกค้าทั่วโลกทางด้านคุณโคจิซาโตะท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ได้กล่าวว่า Toyota นั้นจะเร่งความเร็วในการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าครับแต่กล่าวเสริมว่ารถไฮบริดยังคงเป็นเสาหลักที่สำคัญของ Toyota ครับในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับ Toyota จะขยายสายการผลิตในหมวดของแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่สำคัญโดยจะใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อทำให้รถยนต์ไฟฟ้านั้นเป็นที่นิยมซึ่งยังคงรวมถึงรถยนต์ประเภทไฮบริดด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นามสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ